เพื่อไทยส่งพิเชษฐ์นั่งรองประธานสภาคนที่สองชี้มีไหวพริบเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อไทยขอส่งพิเชษฐ์นั่งรองประธานสภาคนที่สองมองมีไหวพริบเหมาะสมกับตำแหน่งเป็นส.ส. 5 สมัยเชื่อมณพรส.ส.นครพนมไม่น้อยใจเมื่อเวลา 8:40 น.วันที่ 9 กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายชูศักดิ์ศิรินินท์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าคืนวันนี้วันที่3กรกฎาคมกรรมการบริหารพรรคได้ประชุมกันผ่านโปรแกรมซูมออนไลน์เพื่อหาข้อสรุปถึงบุคคลที่พรรคจะเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองโดยได้ข้อสรุปว่าจะเสนอชื่อนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยซึ่งจะแจ้งมติดังกล่าวให้สมาชิกในที่ประชุมทราบต่อไปด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวยืนยันเช่นเดียวกันว่ากรรมการบริหารพรรคมีมติเสนอชื่อนายพิเชษฐ์เป็นรองประธานสภาคนที่สองซึ่งนายพิเชษฐ์มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นส.ส.อาวุโส5สมัยทำงานในสภามาตลอดอภิปรายได้เป็นอย่างดีมีปฏิภาณไหวพริบและได้แจ้งมติพรรคให้นายพิเชษฐ์ทราบแล้วเมื่อถามว่าจะทำให้นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมซึ่งเป็นอีกรายชื่อที่มีกระแสข่าวว่าจะเป็นรองประธานสภาน้อยใจหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันว่ามีตำแหน่งเดียวฟุตโน้ตทำไมจึงเป็นประชาชาติและวันมูฮัมหมัดนอมทาเหตุใดภายในมุมอับทางการเมืองระหว่างความขัดแย้งกรณีตำแหน่งประธานสภาระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยทางเลือกจึงเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมทารู้ทั้งรู้ว่านายวันมูฮัมหมัดนอมทาแม้จะเริ่มจากพรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่แต่ในที่สุดแล้วก็คือพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนกำเนิดแห่งพรรคประชาชาติในเบื้องต้นอาจเป็นการรวมพลังของกลุ่มวาดะอย่างแท้จริงแต่ก็เป็นกระบวนการแตกแบ่งพันธุ์อันมาจากพรรคเพื่อไทยยิ่งเมื่อตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาชาติอยู่ในมือของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องยิ่งเห็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับนโยบายสร้างสันติภาพใน3จังหวัดภาคใต้ยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกระนั้นตัวตนอันเป็นนายวันมูฮัมหมัดนอมทาที่สะสมตั้งแต่เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตครุศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ก่อรูปขึ้นเป็นนักการเมืองที่สร้างความวางใจเมื่อพรรคเพื่อไทยชี้บอกพรรคก้าวไกลจึงทำให้ทั้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายชัยทวัฒน์ตุลาธนเกิดความเชื่อมั่นใจในบทบาทและความหมายที่จำเป็นต้องเลือกการยืนหยัดในฐานะของนักการเมืองที่มีพื้นฐานมุสลิมต่างหากเป็นจุดแข็งของนายวันมูฮัมหมัดนอมทาไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคกิจสังคมไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคความหวังใหม่แม้กระทั่งนายชวนหลีกภัยก็ให้ความเชื่อมั่นวางใจในความเที่ยงธรรมยึดมั่นในหลักการไม่ว่าจะเป็นของศาสนิกที่ตนนับถือไม่ว่าจะเป็นการเมืองอันวางอยู่กับแนวทางประชาธิปไตยเมื่ออยู่พรรคความหวังใหม่ก็จัดระยะกับพลเอกชวลิตยงใจยุทธอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนก็จัดระยะกับนายทักษิณชินวัตรอย่างเหมาะสมเป็นร่วมพรรคการเมืองมีได้ดำรงอยู่อย่างเป็นสมุนบริวารดังนักการเมืองบางคนชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมทาจึงเป็นทางเลือกที่ได้ยอมรับการเสนอพรรคประชาชาติจึงเป็นทางเลือกที่ไม่เพียงแต่ฉายสะท้อนคณิตศาสตร์การเมืองอันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชาติชี้ให้เห็นรูปธรรมที่ระยะระหว่าง151กับ141หดแคบลงบนเส้นทางการเมืองอาจต้องการสร้างโลกจากความปรารถนาจากความต้องการ
แต่ปัจจัยชี้ขาดอย่างมีกำมันต้องดำรงอยู่บนฐานแห่งความจริงที่จริงแท้นี่คือบทเรียนจากการต่อสู้ในตำแหน่งประธานสภาชี้ให้ตระหนักในความเป็นจริงอย่างเด่นชัดไทยยามาฮ่าเก็บแต้มส่งท้ายเรสสุดหิน World Super Sport สหราชอาณาจักรยามาฮ่า Thailand Racing ทีมยอดทีมแข่งไทยแท้ทีมแรกในศึกชิงแชมป์โลกคัมแบ็กกลับมาคว้าแต้มได้อีกครั้งในการแข่งขัน World Super Sport สนามล่าสุดที่สหราชอาณาจักรหลังผ่าน2เรสสุดหินขณะนักบิดไทยตีอนุภาพซามูลพอใจยกระดับความเร็วตลอดทั้งสุดสัปดาห์การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรายการ World SuperbikeChampionship 2023ดวลความเร็วสนาม4เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเกมเรส2มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาที่โดนิงตันพาร์คสหราชอาณาจักรตีอนุภาพซามูลยอดนักบิดไทยจากยามาฮ่าไทยแลนด์Racing ทีมเจ้าของรถแข่งยามาฮ่า YZF-R6 หมายเลข51ที่โชคร้ายพลาดล้มในเรสแรกกลับมามีความเร็วที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งออกตัวจากกริดที่17และเกาะกลุ่มกลางได้ตลอดทั้งเรสก่อนบิดเข้าป้ายในอันดับ19ในเรส2ขณะที่ทีมเมทชาวฝรั่งเศสอย่างแอนดี้เวอร์ดัวคว้าอันดับ13เก็บแต้มให้ทีมได้สำเร็จตีอนุภาพซามูลกล่าวว่าสุดสัปดาห์นี้เรามีพัฒนาการที่น่าพอใจมากครับการทำงานร่วมกับทีมลงตัวและมีความเร็วที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวไทยครับสนามหน้าที่อิโมล่าประเทศอิตาลีเราจะพยายามอย่างเต็มที่อีกครั้งเพื่อกลับไปสู่พื้นที่ในการลุ้นแต้มให้ได้ทั้งนี้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมมีคิวดวลความเร็วในศึก World Super Sport 2023สนามถัดไประหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคมนี้ที่อิโมล่าเซอร์กิตประเทศอิตาลีติดตามความเคลื่อนไหวนักแข่งยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ทาง Facebook ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีม